สวัสดีครับช่างแรกนะครับช่วงนี้ทำคลิปน้อยมากนะครับก็ยังไงก็ขออภัย FC ที่รอติดตามคลิปด้วยนะครับช่วงนี้งานยุ่งมากไม่มีเวลาถ่ายคลิปเลยนะครับปั่นงานอย่างเดียวลูกค้าก็จะบีบคอเอาทุกวันนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับงานซ่อมไฮบริดนะครับเหมือนเดิม48โวลต์ 5,500 วัตต์นะครับตอนนี้รื้อเรียบร้อยแล้วนะครับจะให้ดูความเสียหายของบอร์ดนี้กันสักหน่อยหนึ่งนะครับนี่มาเริ่มต้นที่ฝั่ง MOSFET DC to DC เนี่ยนะครับเห็นไหมก็ค่อนข้างที่จะเละตุ้มเป๊ะเลยนะครับตัวนี้เป็นเบอร์ IIFB 4110นะครับสเปคนี้รับ100โวลต์180แอมป์นะครับก็ช่างคนก่อนใส่มานะครับผมไม่รู้นะว่าใครซ่อมมาเครื่องตัวนี้นะครับได้ผ่านมือช่างมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แค่บอกว่าผ่านมือช่างนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูองค์รวมกันอีกทีนึงนะครับเนี่ยนะครับใส่เบอร์นี้มานะครับก็นะถ้าใครซ่อมไฮบริดนะครับถ้าใครกำลังเรียนรู้ซ่อมอยู่นะครับบางทีเราใส่เบอร์แทนได้นะครับเครื่องนี้เดิมทีนะครับสเปคเดิมๆมาจากโรงงานนะครับบางทีเขาใส่เบอร์ K100 มานะครับ K100N08N นะครับสเปคก็น่าจะถ้าจำไม่ผิดนะ100โวลต์นะครับ100โวลต์100โวลต์100กว่าแอมป์นะครับอะไรประมาณนั้นเราสามารถใส่เบอร์แทนได้นะครับใส่เบอร์แทนได้ใส่เป็น IRF 4110 4115นะครับสเปคเดียวกันใส่แทนได้เนี่ยอย่างที่ช่างคนก่อนใส่มา4110ที่จริงนะครับ4110ใส่แทนได้นะนะครับแต่ผมมักจะใช้4115มากกว่านะครับรับโวลต์ได้สูงกว่าแต่กระแสอาจจะน้อยกว่านะครับแต่4115ส่วนมากจะรอดจะผ่านนะครับใช้งานมาซ่อมมาหลายเครื่องแล้วนะครับก็ใส่4115ค่อนข้างที่จะเสถียรผ่านกว่านะครับ4110เนี่ยไม่แน่ใจนะผมเคยใส่อยู่ทีนึงมันรับโวลต์ได้น้อยเกินนะครับไม่ค่อยจะรอดแต่ก็ไม่ก้าวล่วงช่างท่านอื่นนะครับช่างท่านอื่นใส่4110ใส่ได้นะครับก็วิธีใครวิธีมันนะครับผมใส่4115ทั้ง2ตัวนี้เป็นของดีทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็น4110 4115นะครับราคาแรงพอๆกันเลยนะครับแต่สเปคต่างกันนะครับแรงดันรับเร่งแรงดันได้ต่างกันรับเร่งกระแสได้ต่างกันนะครับผมใส่4115เผื่อจะเป็นประโยชน์แก่ใครที่กำลังจะหัดซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับอันนี้ก็บอกไปเป็นเคล็ดลับความรู้เลยแล้วกันนะครับนะเบอร์นี้ใส่แทนได้นะครับทีนี้ฟัง IGBT นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะให้ดูใต้บอร์ดนะครับมาดูตรงนี้ก่อนนี่เห็นไหมรอยร่องรอยนะครับของสนามลบค่อนข้างที่จะก็หนักอยู่นะครับด้านใต้ยิ่งหนักเลยนะครับรอยไหม้รอยระเบิดตุ่มตามมานะครับฝั่ง IGBT รู้สึกว่า IGBT จะเป็นสาเหตุทำให้ DC to DC ฝั่งนี้ช็อตนะครับ MOSFET ระเบิดนะเนื่องจากนี่นะครับมีอยู่ตัวนึงนะครับไม่รู้ว่าช็อตได้ไงอาจจะเป็นมดแมลงเข้านะครับทำให้ขาช็อตถึงฮิตซิงหรือเปล่านะครับดูจุดนี้นะครับมันมีร่องรอยอยู่จุดเดียวทำให้ GBT ช็อตนะครับแล้วก็ทำให้ MOSFET ช็อตตามนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีความชื้นฝุ่นหรือจิ้งจกมดเข้าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมรื้อแล้วไม่เห็นจิ้งจกนะครับจุดสังเกตตัวที่2นะครับจุดที่2คือนี่ช่างคนเก่านะครับผมไม่รู้ว่าคนไหนนะนี่เบอร์เดิมมันจะเป็นเบอร์นี้นะครับ K75H603 อันนี้คือเบอร์เดิมนะครับพวกนี้ก็เบอร์เดิมเนี่ยนะครับคนละเบอร์นะกับฝั่งนี้แต่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือเบอร์ที่เพื่อนช่างใส่มานะครับใส่เป็น FGS นะครับ 60N60 นะครับตัวนี้สเปค60แอมป์600โวลต์ตัวนี้75แอมป์600รู้สึกจะเป็น650โวลต์หรือไม่ก็600โวลต์นะครับสเปคต่างกันนะครับสเปคต่างกันแล้วเบอร์คนละเบอร์ด้วยนะครับถ้าจะให้แนะนำนะครับอันนี้ก็อีกแหละนะครับขอย้ำว่าเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับวิธีใครวิธีมันแต่ถ้าเป็นผมให้ผมแนะนำนะ
ควรที่จะเป็นเบอร์เดียวกันมากกว่านะครับ4ตัวนี้มันเป็นฝั่ง IGBT Output นะครับควรที่จะเป็นเบอร์เดียวกันถ้าจำเป็นต้องใส่เบอร์แทนก็ให้แทนทั้ง4ตัวถ้าหาได้จริงๆก็ใส่เบอร์เดิมซะนะครับให้มันเป็นเบอร์เดียวกันจะค่อนข้างที่จะดีที่สุดนะครับทำงานร่วมกันได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับถามว่าใส่คนละเบอร์ทำงานได้ไหมก็ทำงานได้เหมือนกันนะครับทำงานได้กับทำงานดีมันอาจจะต่างกันนิดนึงนะครับเส้นบางๆก็แยกแยะกันเอาเองแล้วกันนะครับสำหรับเทคนิคไม่ใช่เทคนิคหรอกสำหรับวิธีการแนวคิดผมนะครับถ้าจะแทนผมจะเปลี่ยนทั้ง4ตัวนะครับถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนเบอร์นะผมจะเปลี่ยนทั้ง4ตัวแต่ผมมีเบอร์ตรงอยู่แล้วนะครับส่วนมากเครื่องไฮบริดพวกนี้ผมมีเบอร์ตรงทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมก็จะใส่เบอร์ตรงเบอร์เดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะไม่ผสมผสานเบอร์แบบนี้นะครับอันนี้ก็บอกไปในหลายคลิปแล้วนะครับก็ถ้ามีคนทำได้มันก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันอย่างที่บอกนะครับมันใส่ผสมผสานกันได้นะครับคนละเบอร์ได้แต่ถ้าเบอร์เดียวกันมันก็ย่อมดีกว่าแน่นอนนะครับโดยเฉพาะถ้าใส่เบอร์ตรงเบอร์เดิมที่โรงงานเขาผลิตมาก็ย่อมดีที่สุดนะครับอันนี้ไม่ได้ไปโจมตีช่างท่านไหนนะครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อช่างท่านไหนนะครับแต่ไว้เป็นข้อมูลสำหรับช่างที่เข้าวงการใหม่นะครับหรือเพิ่งจะเปลี่ยนกับทางนะครับมาซ่อมระบบอินเวอร์เตอร์อะไรพวกนี้หรือช่างที่เพิ่งเริ่มต้นหัดซ่อมใหม่นะครับถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนเบอร์ให้เปลี่ยนเป็นเบอร์เดียวกันทั้งหมดนะครับหรือถ้าหาได้จริงๆก็เอาเบอร์เดิมดีที่สุดนะครับส่วนนะครับพวกนี้นะครับมันเป็นอีกเบอร์นึงพวกนี้มันจะเป็นในส่วนของเป็นเรกูเลตนะครับไม่ใช่สิเป็นอะไรเรกติฟายนะครับไปพูดเรกูเลตซะงั้นนะครับเป็นชุดเรกติฟายนะครับออกจากหม้อแปลงนะครับเข้า IGBT 4ตัวนี้นะครับชุดนี้ก็เป็นชุดควบคุมแรงดันไฟนะครับ IGBT 5ตัวเนี้ยมันจะเบอร์เดียวกันนะครับส่วนอีก4ตัวเนี้ยมันก็จะเบอร์เดียวกันนะครับเป็น2ชุดนั่นเองนะครับแต่ถ้าพวกนี้เสียนะถ้าพวกนี้เสียสามารถใส่เบอร์เดียวกันรวดเดียวทั้ง9ตัวได้เลยนะครับมันมีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับซ่อมอยู่ทุกวันนะครับมันมี9ตัวนะครับสามารถใส่เบอร์เดียวกันได้ทั้งหมดเลยนะครับนะใส่ก็พยายามอย่าผิดแปลกแหวกแนวนะครับถ้าเป็นจำเป็นต้องใส่เบอร์ใหม่จริงๆให้แยกให้ออกนะครับชุดไหนเป็นชุดไหนชุดเรกติฟายนะครับถ้าจะเปลี่ยนเบอร์ก็ให้มันเบอร์เดียวกันทั้ง4ตัวชุดเอาท์พุตนะครับ4ตัวนะครับถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนเบอร์ก็ให้มันเบอร์เดียวกันทั้ง4ตัวนั่นเองนะครับอันนี้ก็มาแชร์สู่กันฟังนะครับก็ไม่มีผิดมีถูกแล้วแต่ใครจะเลือกใช้วิธีไหนก็แล้วกันนะครับโอเคทีนี้มาดูลายวงจรกันบ้างนะครับฝั่ง IGBT ก็มีเสียหายอยู่พอสมควรนะครับนี่นะทีนี้ด้านใต้บอร์ดนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีร่องรอยประสบการณ์พอสมควรนี่เห็นไหมเดี๋ยวจะซูมให้ดูนี่รอยไหม้นะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะหนักนะครับเพราะว่าผมต้องขูดรอยไหม้ดำๆพวกนี้ออกจนให้หมดเลยนะครับไม่งั้นมีปัญหาที่หลังแน่นะครับต้องขูดออกให้หมดนะครับใครที่คิดจะซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับนี่ขาดดำๆอย่าให้เหลือนะครับด้านนี้ก็ฝั่ง IGBT ฝั่ง High Volt ก็ไม่ค่อยจะช็อตหนักสักเท่าไหร่นะครับในส่วนของลายวงจรนะครับนี่แต่ก็มีร่องรอยอริยธรรมมนุษย์เข้ามาแล้วนะครับนี่มีร่องรอยซ่อมมีร่องรอยแก้ไขดัดแปลงนะครับช่างผู้ซ่อมคนต่อมาก็ซ่อมต่อไปนะครับโดยวิธีใครวิธีมันแล้วกันนะครับไม่ก้าวล่วงว่าใครจะซ่อมแบบไหนนะครับส่วนแนวทางผมนะครับซ่อมมาแบบนี้แล้วนะครับผมก็จะจำเป็นต้องซ่อมในแนวทางของผมเองนะครับพวกนี้นะครับถึงเสียไม่เสียนะผมก็ต้องรื้อเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับนะผมช่างแต่ละคนนะครับอาจจะมีอุปกรณ์คู่ใจแต่ละแบบไม่เหมือนกันนะครับผมมี SMD เบอร์ตรงทั้งหมดนะครับพวกนี้ที่จริงใช้ได้นะครับเป็นซินเนอร์ไดโอดพวกนี้ก็ใส่แทนได้แต่ผมมีอุปกรณ์ที่เป็น SMD สีดำแบบนี้เป็นเบอร์ตรงผมก็จะรื้อทั้งหมดนะครับใส่เบอร์ตรงที่มันมาจากโรงงานแบบนี้มันก็จะเป็นแนวทางที่ผมถนัดมากกว่านะครับรวมถึงไดโอดตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะ
ช่างคนเก่าใส่ตัวใหญ่มาผมก็จะรื้อออกใส่เบอร์เล็กตัวเล็กแบบนี้นะครับให้เหมือนสเปคโรงงานเดิมเขาที่เขาใส่มานะครับSMD นี่ตัวนี้นะครับก็ใส่ R ตัวใหญ่มาที่จริงย้ำอีกทีมันใช้ได้นะครับมันใส่ได้นะครับแต่ผมก็จะเปลี่ยนให้เป็น SMD แบบนี้นะครับถามว่าทำไมนะครับถามว่าเปลี่ยนทำไมมันใช้ได้แล้วเปลี่ยนทำไมนะครับมันก็เป็นความสบายใจของช่างเองนะครับไม่ได้มีผลอะไรนะครับที่จริงตัวต้านทานนะครับแบบนี้มันก็ใช้ได้แต่ผมก็จะเปลี่ยนใส่สเปคเบอร์ตรงแบบเดิมเขาเป็น SMD นะครับเพื่อความสบายใจของช่างเองนะครับไม่ได้มีผลด้านการใช้งานนะครับมันใช้ได้เหมือนกันนะครับแบบตัวหนอนหรือแบบ SMD ก็ใช้ได้เหมือนกันย้ำอีกทีนะครับ อย่างตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นไดโอดตัวใหญ่นะครับช่างคนก่อนใส่มาที่จริงมันก็น่าจะทำงานได้แหละนะครับแต่ผมไม่เคยใส่ผมก็ใส่เป็นตัวเดิมลักษณะตัวเดิมแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวเดิมนะครับพวกตัวเล็กๆพวกเนี้ยอันนี้คือตัวเดิมส่วนตัวนี้น่าจะมีการเสียหายมาก่อนก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ไดโอดตัวใหญ่แบบนี้นะครับก็น่าจะทำงานได้ใช้งานได้แหละนะครับก็ลูกค้าถึงใช้มาสักน่าจะพักใหญ่ๆแล้วก็มาเสียเอาทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเปลี่ยนอะไรเป็นแนวทางของผมเองนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับไม่ได้ซ่อมให้ดูนะมาไล่วงจรให้ดูกันเฉยๆนะครับก็น่าจะมีข้อมูลประโยชน์บ้างหลายส่วนนะครับใครที่ดูคลิปนะครับก็ถ้าเป็นสายช่างนะครับก็น่าจะได้รู้อะไรหลายอย่างพอสมควรนะครับนะส่วนใครที่ดูเพลินๆก็ดูอาจจะไม่เพลินสักเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะทำคลิปแนวไหนให้ดูกันนะก็ถ่ายๆกันไปนะครับงานซ่อมก็ทำทุกวันนะครับแต่อาจไม่ได้ถ่ายงานลงทุกวันให้ชมกันนะครับยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับใครที่รอชมคลิปงานเยอะจริงๆนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคหวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผู้ที่รับชมก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ